ช่วงนี้มาดูข่าวกีฬาที่น่าสนใจในแวดวงกีฬาไทยกันบ้างครับในช่วงของไทยทูเดย์ครับมีข่าวจากทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับซึ่งคุณณัฐพลศรีสมุทรนาคสตาฟโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เปิดเผยแผนการเรียกนักกีฬามาเก็บตัวฝึกซ้อมในปีนี้ว่าพร้อมจะตัดชื่อนักกีฬาที่ไม่มีใจรับใช้ชาติออกไปนะครับหากเรียกแล้วไม่มาร่วมฝึกซ้อมกับทีมนะครับในปี2015นี้ทีมตบลูกยางสาวไทยจะมีการแข่งขันหลายรายการครับเช่นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันซีเกมส์ครับวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์โลกแล้วก็เวิลด์กลางปีครับซึ่งโค้ชยะหรือว่าคุณณัฐพลศรีสมุทรนาคนะครับให้สัมภาษณ์ว่าถ้าหากเรียกนักกีฬารายใดมาแล้วไม่ได้รับการตอบรับไม่มาร่วมทีมชาติไม่มาร่วมฝึกซ้อมหรือว่าไม่มีใจที่จะได้รับโอกาสนี้ทางทีมงานก็จะตัดรายชื่อออกจากทีมชาติทันทีครับและจะไม่มีการเรียกตัวเป็นครั้งที่2แม้จะเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจขนาดไหนก็ตามครับนอกจากนั้นโค้ชยะยังกล่าวเสริมว่าจะมีการเรียกนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีในการแข่งขันลีกภายในประเทศเนื่องจากว่ามีการแข่งขันมากมายหลายรายการส่วนบทสรุปรายชื่อนักกีฬาที่จะทราบได้ภายในสัปดาห์นี้ทางสมาคมจะทำหนังสือขอดึงตัวไปยังต้นสังกัดภายในสัปดาห์หน้าครับส่วนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ถึงเวลาของคุณโทแล้วนะครับครับวันเด็กครับมีที่เที่ยวหรือยังคุณผู้ชมครับคุณผู้ปกครองทั้งหลายที่สนใจพาน้องๆเด็กๆไปฉลองวันเด็กของพวกเขานี่อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจครับเชิญชวนเลยครับน้องๆเยาวชนเข้าไปร่วมงาน Kids Festival at Chang International Circuit ในวันเด็กปีนี้ก็คือวันเสาร์ที่10มกราคมที่จะถึงนี้ครับจัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับภายในงานจะมีศิลปินนักร้องชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นคุณตี True AF4 นะครับมีหนิม True AF5 Nest True AF9 ป้างนครินทร์พลับคนซิลิฟูครับแล้วก็มีคิววงฟลัวมาด้วยนอกจากนี้ยังมีโชว์สุดยอดรถซุปเปอร์คาร์ระดับโลกที่จะมาให้น้องๆได้ชมกันอย่างใกล้ชิดมีบิ๊กไบค์ปาร์ตี้ครับที่จะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มารวมตัวกันกว่า 10,000 คันเลยทีเดียวจากทั่วประเทศนะครับพร้อมกันนี้ยังมีการร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะอุ่นเครื่องกับสโมสรเซี่ยงไฮ้เทียนจินจากไชนีสซูเปอร์ลีกครับซึ่งวันเด็กปีนี้นั้นก็จะไม่มีที่ไหนนั้นสนุกแล้วก็จัดยิ่งใหญ่เท่าที่บุรีรัมย์แล้วนะครับส่วนเกมบุรีรัมย์อุ่นเครื่องกับเทียนจินนี่ก็ทรูวิชั่นนะมีถ่ายทอดสดด้วยครับกลายเป็นจังหวะแห่งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลไปแล้วนะครับสำหรับบุรีรัมย์หลังจากที่มีสนามที่สวยงามอย่างสนามไอโมบายสเตเดียมมีกิจกรรมมีสนามแข่งรถนี่แหละนะฮะแล้วก็กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจเวลาจังหวัดที่น่าสนใจเวลาที่มีเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ปีใหม่หรือแม้กระทั่งล่าสุดวันเด็กพร้อมทุกเทศกาลครับผมครับนะฮะก็ใครที่อยากจะลองไปเที่ยววันเด็กที่บุรีรัมย์ก็เชิญชวนกันนะครับส่วนโปรแกรมที่น่าสนใจของทางทูสปอร์ตเราในการถ่ายทอดสดกีฬามีอะไรบ้างไปดูกันครับฟุตบอลกันโชซิลาอิตาลีปาร์มาฟิออเรนติน่านะครับ 21:00 นทูสปอร์ต2ครับเคียโวกับโตริโน่ครับทูสปอร์ต3เอมโปลีกับเวโรน่าติดตามทูสปอร์ต5ครับเจนัวกับอัตแลนต้าทูสปอร์ต6ครับปาเลโมกับกายาลีทูสปอร์ต7ครับแล้วก็มี6อีกเยอะครับปิลานซาโซโลก็สดทางทูสปอร์ต1 21:00 นแล้วทูสปอร์ต1เนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนรับช่วงต่อกับเกมเซชนากับนาโปลีหลังจากนั้นตี3บิ๊กแมตช์เลยครับยูเวนตุสกับอินเตอร์มิลานนะครับทูสปอร์ต1นี่ดูกันได้ตั้งแต่ 21:00 นยัน 5:00 นนะครับทูสปอร์ต1และทูสปอร์ต HD 2นะครับครับติดตามกันได้ยาวๆ3คู่ครับ บาสเกตบอล NBA นะครับช่วงเรกูล่าซีซั่นนะครับดีทรอยต์กับซานอันโตนิโอครับ 8:30 นครับทาง NBA TV เทนนิสครับฮอปเปนครับ2015แคนาดากับอเมริกาตอนนี้ครับประเภทคู่ผสมถึง5ทุ่มนะครับโดยประมาณแล้วก็สหรัฐจะจักเจอโปแลนด์ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ 9:00 นถึง 15:30 นโดยประมาณทาง Fox Sport ชนิด ATP ทัวร์รายการกาตาร์ Exxon Mobil Open นะครับวันที่2สดตอนนี้ถึง 1:30 นโดยประมาณ BeIn Sport ครับค
ผู้ชมครับเกาโชคู่แรกจบเรียบร้อยแล้วครับเป็นโรม่าครับประตูเดียวอยู่เลยครับดาวิเดอัสตอรียิงประตูชัยให้โรม่าบุกไปเชือดอูดิเนเซ่ 1-0 ที่ฟริโอลีเพราะฉะนั้นนับแต่แบบเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยโรม่าขึ้นมามี39คะแนนเท่ากับจ่าฝูงยูเวนตุสแล้วครับเป็นลุ้นยูเว่ต่อในคู่เด็ดตี3คืนนี้ว่าจะเก็บแต้มจากอินเตอร์มิลานได้หรือเปล่าเพื่อกลับไปยืนเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่านี่น่าติดตามหลายคู่อย่าลืมติดตามชมแล้วสดจากครูสปอร์ตนะครับวันนี้เราปิดท้ายเวอร์โมชั่นกันไปให้ดูนักฟุตบอลแต่อยากเป็นนักร้องนะครับอาดาตุรานครับยอดปีกทีมชาติตุรกีไปประกวด The Voice ที่บ้านเกิดเขาไปดูว่าเสียงของเขาสุดยอดขนาดไหนที่ทำให้จะมีเทรนเนอร์คนใดจะเปิดไฟให้หรือเปล่าจะหันมาหาเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปติดตามส่งท้ายเวอร์โมชั่นในช่วงนี้ครับแล้วก็รายการของเรากลับมาติดตามพรุ่งนี้2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้กับ Sport Today วันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah.